ไปนี้คือรายการที่ไม่เหมาะกับใครเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รายการต่อไปนี้คือรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ่ะกราบสวัสดีครับวันนี้มาแปลกๆหน่อยนะครับจากช่องเอกแคมปิ้งนะครับหลังจากที่ได้ไปถ่ายวัดมาหลายอ p พีนะครับถ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับฝนตกบ้างไม่ตกบ้างร้อนบ้างนารกแตกก็มีเยอะนะครับวันนี้ ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วที่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเอกนะเพราะว่าใช้กล้องมือถือถ่อถายนะครับไอ้กล้องกลโ,โปที่เคยถ่ายประจําไว้ก็จะกลายเป็นไอเทมรับที่มันไม่ได้รับหรอกเพราะไม่ต้องใช้อยู่ดีก็เลยต้องเอาไอ้นี้ไม่ได้ถ่ายใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับเออกล้องมือถือเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงนะในการถ่ายวิดีโอแล้วมันค่อนข้างจะสะดวกเนาะมันมันสามารถทั้งเอ่อโทรได้ถ่ายได้ กองความละเอียดนะครับของตัวกล้องภ้ารุ่นใหม่ๆแล้วมันก็จะเป็นระบบของตัว 4K กสทหมดแล้วนะแต่น่าจะต้องเป็นตัวหมื่นตน้ตนๆของผมใช้ตัว a 7 1นงะซัมซุง a 7 1ก็ถือว่าใช้ดีนะถ้าใครใช้ของตัวไอพวกไอไอโฟนก็จะมีความละเอียดที่สูงขึ้นนะแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยจํานวนเงินก็หลักสามหมื่นขึ้นเนาะก็พิจนารณากันเองนะครับใครมีตัวนี้อยู่แล้วไม่จะเป็นต้องซื้อมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าการรีวิวของผมตอนนี้ต,นะต้องใช้มือถือในการถ่ายเนี่ย แล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องสแตนบายเอาไปก่อนพว่าต้องมาถ่ายแล้วจะเอาไหนนั่นละ่ะตัวมันไม่มีอะไรป,รปรมปนคืองนี้ครับมันใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะผมก็อุ้ยแมว <Yeah. S 1> ใครอยากกินไอติมานอกเรื่องก่อนอันนี้อยู่ร้านผมเองนะครับวันนี้มีธุระต,ต้องไปทํานะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาจะไม่มีอะไรถ่ายนะครับก็เลยต้องมา,มาถ่ายมันใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะก็แนะนําเลยนะครับ มันจะถึงฤดูการออกไปกางเต็นท์ของผมแล้วนะครับไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์นะฤดูการกางเต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นการบอกบอกใน EP ีนี้ว่าการกางเต็นท์มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการกางเต็นท์ให้ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วไม่อายคนไปแล้วทํำยังไงให้มันเสร็จอย่างว่องไวไปแล้วไม่ให้มีการขาดเหลืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปกางเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอกแคมปิ้งก็จะได้ไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลือกของโลเคชันอีกทีว่าจะไปทางไหนนะครับทิศเหนือทิศใต้ค่อยว่ากันทีนตอนนี้ขอนําเสนอในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผมบอกขอเป็นมือใหม่ดีกว่านะครับมือเก่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับมือเก่าอันนี้พอเป็นสโลว์ให้กับมือใหม่ใหม่สิ่งๆเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นความรู้และแนวทางนะครับอ่ะอันดับแรกเลยครับไม่ผีผามทําเพลงเพราะว่าเราจะต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วกง คลิปนี้จะขอสั้นๆนะไม่ยาวมากนะครับกล้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณจะเอากล้องแบบไหนก็แล้วแต่จะเอากล้องมือถือถ่ายก็ได้ก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับขอให้ความละเอียดสูงๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้กล้องออตัว y YouTube เขาเองช่องเขาเองนะครับความละเอียดตอนนี้มันรองรับได้ถึง 8K แล้วนะนะแต่ 8K กล้องมันคงยังไม่มีนะตัวมันหลายแสนนะครับเอาแบบธรรมดาก่อนนะมือใหม่นะครับไม่ต้องมีซีเรียสว่าจะต้องแพงหรูซอร์สีอะไรแล้วแต่งบประมาณคุณเลยนะครับใช้ กล้อง GoPro ตัว6กเจได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นต,ตัว GoPro 10นะตอนนี้มันมี GoPro 11แล้วนะครับรูปหน้างหน้าตามันก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็จะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือตั้งแต่ตัวตัว9ขึ้นไปนะครับซีรีส์9ขึ้นไปก็จะมีกล้องหน้าด้วยแต่หลังจาก GoPro ถอยหลังมาจาก1ถึง1ถึง8จะไม่มีกล้องกล้องตัวนี้นะใครอยากจะใช้มันก็ เวลาเราถ่ายเห็นหน้าเราเองเนะี่ยมันก็จะได้รู้องศาด้วยว่าเราเข้าเฟรมเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้ข้อดีของมันแค่นั้นเองนะครับน้องน้ำไม่มีอะไรแต่ถ้าใครใช้รุ่นแปดลงมาก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับขอว่าพยายามกะกะระยะโฟกัสถ่ายบ่อยๆนะแล้วก็กราระยะโฟกัสให้หน้าจอเนะี่ยมันอยู่กึ่งกลางเราอันนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ประสบการณ์แต่ถ้ามีอย่างนี้มีหน้าจอ,อานี้มันจะบอกเลยแนละ้วว่าเราอยู่ตรงกลางเฟรมไหมมันก็สะดวกดีนะมีตั้งแต่เก้าขึ้นไปนะครับถึงจะมีหน้าจอแบบนี้นะแล้วความละเอียดมันก็จะต่าง ต้องให้กล้องจะบอกว่ากล้องเท่นี้ละเอียดเท่าไรใช้ยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่บอกอ,อีพีนี้ไม่ได้บอกนะครับบอกว่าการไปกลางเต็นต,ต้องใช้อะไรบ้าง1กล้อง2กล้องแบตเตอรี่ของโกโกโปรนะครับหมดเร็วมากคือจะบอกว่าหมดเร็วนรกเลยก็ได้นะครับถ้าความละเอียดตั้งแต่คุณปรับนะครับอยู่ที่คุณปรับด้วยตั้งแต่4 4K ขึ้นไปนะครับความละเอียดมัน2,100ขึ้นไปเนี่ยระยะเวลาในการถ่ายเมมโมรีมันก็จะสั้นลงนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะความละเอียดน้อย เวลาในการถ่ายก็ยาวนานขึ้นแต่ความละเอียดก็จะลดลงแต่ถ้าใช้ในเรื่องของ 4K ขึ้นไปความละเอียดด้ประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับคุณจะต้องพักกล้องเพราะมันร้อนมากนะแต่มันก็แลกได้มาด้วยความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะครับความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าแบตเตอรี่มันร้อนมันก็มีอายุการใช้งานสั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำคอนเทนต์คุณก็ ไปดูในละักษณะว่าคุณจะวางแปลนในการพูดกันจายยังไงให้มันอยู่ในองค์ประกอบนะครับแล้วก็มันดูกล้องด้วยเมื่อกล้องมันดับหรือยังนะมันจะดับมันไม่ได้บอกนะครับมันจะดับเอาดื้อไปเลยนะครับมันไม่มีเตือนก,กูจะดับแล้วกูจะดับแล้วอย่างงี้ไม,ม่มีนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับองค์ประกอบหลักแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตเตอรี่สำรองนะซึ่งแน่นอนนะครับมันมีหลายแบบแต่แบตเตอรี่สำรองก็อย่างนี้แบตเตอรี่ก็คือตัวนี้เลยอันนี้ก็ไปหาซื้อเองแล้วแต่ความจุนะ อันนี้ล้วแต่ความจุนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะ power bank แล้วก็คือ power bank เนี่ยของผมใช้ตัวอุย้ยไปแล้ว2 5 0 0มมิลลิแอมนะครับก็ได้นานอะ่ะทั้งคืนอะ่ะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับมีหลายพอร์ตมีอะไรอ่ะไหนนะก็ไหนละ,ะให้ดูด้วยมันจะมีหลายพอร์ตนะครับมีพอร์ตเข้าพอร์ตออกนะนี่ก็เลือกเอาเอาแล้วกันนะครับอันนี้นักกลางเต็นท์ยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้นะเพราะว่าเวลาเราอยู่แล้วในพื้นที่ที่มันไม่มีปลั๊กให้เราเนี่ย การดากันดานหน่อยอันนี้ต้องใช้นะครับคุณก็ชาร์จให้เต็มก่อนที่จะไปนะครับศึกษาให้ดีนะว่าการชาร์จมันใช้กี่ชั่วโมงแล้วก็อายุการใช้งานมิลิแอมใช้กี่ชั่วโมงอันนี้อยู่ที่การการศึกษาของคุณนะคุณจะใช้อุปรกรณ์อะไรคุณศึกษาให้ดีก่อนนะอันนี้ต้องมีนะขาดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องมีในกรณีที่มันไม่มีนะครับในกรณีที่มันไม่มีปลั๊กพ่วงจากตัวของตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแคมปิ้งของเขานะครับให้เรามาสามารถต่อกับนู่นนี่ได้คุณจะต้องมีนะ ถ้าคุณไม่มีไฟใน,ในการกลางเตน,นะคุณนรกแตกเลยนะครับคุณจะกลายเป็นคนมืดมิดในสังคมนั่นทีเดียน,นะครับและอีกอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสาเขาเรียกว่าตัวสายซลฟีเนาะสายซลฟีนี่ก็ควรมีความจุข,ของมันด้วยนะครับใครไม่มีความจุมันก็ต้องซื้ออย่างนี้ไปลองนับนะแต่ว่าถามว่ามันสะดวกไหมอันนี้สะดวกนะเพราะปกติไอ้นี่นรกอยู่แล้วนะครับสามสิบนาทีมันก็ไปละเพราะฉะนั้นเราต้องเสียบคาไว้เพราะเราเสียบคาไว้มันจะขึ้นไฟแดงๆอย่างนี้เห็นไหมเอออันนี้คือมันเชื่อมกันละถอดออกถอดออกก็ได้นะ อันนี้คือมันก็ยังชาร์จอยู่เพราะว่าในตัวไฟของตัวนั้นมันมีแบตเตอรี่อยู่มันก็ยังมันก็มันจะชาร์จในตัวนะอ่ะมีหนึ่งแล้วนะครับที่ต้องมีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ power bank ต้องมีนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ตัวที่สามนะครับก็คือสายสายซีฟี่เนี่ยมันควรจะมีในการเสียบแบตเตอรี่แล้วก็เชื่อมเข้าไปกับตัวกล้องของมันนะครับอ่าให้ดูข้างหลังมัน Uh, ถ้าตัวของ GoPro นะครับมันจะไม่มีกรอบเคสนี้มาให้นะกรอบเคสอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวล้นๆเลยนะมันจะไม่มีการชาร์จนะไอตัว power mod นี่คุณต้องซื้อตังหักนะครับก็เป็นเลือกดูเอานะจะมีเกจของตัว GoPro เองก็มันจะทนหน่อยละนะออตัวของ GoPro ก็จะทนหน่อยถ้าเป็นเป็นของเทียบของเทียมของเทียมคนแล้วก็อาจจะใช้ได้แหละแต่ว่าผมว่ามันสเปคมันอาจจะหลวมๆแหละและ,และไม่รู้นะผมก็ซื้อๆอ,อย่างนี้แหละนั่นนะี่ประมาณ2000นนิดๆ มนสามารถชาร์จได้แล้วก็ใส่ตัวไมโครโฟนอ่ะมาต่อเลยครับ phone, ไมโครโฟนไร้สายถามว่าจําเป็นไหมไถ้าคุณใช้ในลนักษณะว่าคุณต้องต้องออกจากตัวกล้องนะครับเพราะว่าสัญญาณของตัวที่รับรับตัวของตัวกล้องโปรโปรมันมีทั้งหมดสจุดนะมีหนึ่งสองสามหน้าหลังอะละก็มันก็มันจะทําให้ตัวเราห่างจากตัวกล้องหรือว่าแบรนการแบรนของตัวแบรนตัวกล้องออกไปข้างหน้าแล้วก็หันมาหาเราเนี่ยเสียงมันจะต่างกันเลยนะ เสียงนราลกเลยแหละผมเคยแล้ว i ีแรกๆใครไปย้อนดูได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องมีนะครับอันนี้เป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมใช้ซานมอนิกนะครับบิงห้าร้อยนะโปรนะครับตัวนี้ก็ไปหาดูหน่อยแล้วแต่งว่าประมาณคุณนะตัวถูกๆก็มีนะครับแต่ผมว่าตัวนี้แม่งเวิร์กว่ะซื้อทีเดียวแม่งก็ใช้ได้ตลอดเลยมีจะมเรีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งแล้วครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องติดกับตัวของเรานะตัวนี้อันนี้ผมบอกเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องใช้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เราต้องตตตตติดดกกกกกัััับววววเเเเรรรรรราา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 นนะะสมถหงงงงงงจจลลล้้้้้้้ออไไีแ ห่างออกมาจากตัวเราได้นะครับจากตี่นี้ก็ปิดแล้วก็ติดกับตัวตัวตัวของเราเองนะเราจะได้ไปไหนเราก็คุยคุยกับกล้องได้เลยลรวสัญญาณมันจะลิงก์กับตัวนี้รีเซิร์เวอร์แล้วก็เข้าไปเซฟอยู่ในตัวกล้องของตัวนี้นะเมมโมรี่การ์ดที่เรานะเมมโมรี่การ์ดก็เลือกเอาเลยนะครับมีม,ม,ม,มีหลายกิกนะผมว่าแนะนําให้ตั้งแต่6 4กิกขึ้นไปนะครับแต่ร28ของตัว GoPro ผมไม่เคยใช้นะผมไปอ่านดูข้อมูลเขาว,าว่ามันเออหรือเออหรือบ่อยวเวลาเออหรือบ่อยนี่งานที่เราถ่ายไปมันก็ ชิบหายหมดแล้วครับผมว่าเอาชัวร์เลย6 4กิกนี่ถือว่าเปร๊ะนะครับแต่ว่าความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลคุณไปเลือกศึกษาก่อนนะการศึกษาทุกอย่างย่อมมีผลในการที่คุณซื้อมานะครับเพราะว่าซื้อครั้งหนึ่งนะก็ซื้อแม่นดีๆไปเลยนะครับอ่ะผมแนะนํา6 4ิกิกนะความละเอียดเร็วเลยนะยี่ห้ออะไรไปศึกษาดูนะครับอ่ะมีอะไรละหนึ่งดูตามกันเลยแล้วนะหนึนะ่งสองสามสี่ที่ต้องมีนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับเราก็จะต้องมี ถ้าคุณเป็นสายที่ถ่ายในะลนักษณะถ่ายกลางคืนนะคุณไม่มีไฟฉายนี่ไม่ได้นะหนุ่ยแล้วคุณจะถ่ายยังไงล่ะถ้าคุณไม่มีไฟฉายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีไฟฉายในการถ่ายงานด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่อ่ะที่ผมซื้อมาของอูเรนซี N C นะครับอูเรนซี N C ก็อันนี้น,ะน่าจะประมาณสองสามพันนะผมจำไม่ได้แลวมันซื้อมานานละก็จะมีไฟนะครับไฟต่อนะต่อตรงนี้เข้ากับตัวกล้องนะครับมินิมดของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเสียบของมันอยู่ข้างๆนี่ผมผมไปไวๆนะตามผมให้ทันนะ เพราะผมมีเวลาจํากัดในนีี๋ยวออกเป็นสุระแล้วอันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับในการเสียบคู่กับตัวกล้องเองนะใช้สายเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวไขน็อตเห็นไหมตัวไขน็ตตรงนี้นะครับคุณไขมาตรงนี้มันจะมีแล้วตัวไข่ไข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 เสร็จแล้วไขเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวตัวหลอดไฟตัวนี้ติดกับตัวนี้มาแล้วเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาตัวหลอดไฟเนี่ยมามาสวิงกับตัวนี้อแล้วคุณก็ไขเข้าไป คายตัวนี้คำขอาตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่ามีไฟอยู่แล้วก็มีตัวมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ติดไปด้วยนะครับอันนี้เอาเร็วๆเลยนะเข้าใจตรงกันนะไปก่อนไปก่อนดูตังหากแล้วกันนะครับผมจะไปไวๆจิงจีๆเลยนะครับก็มีตัวนี้เสียบตัวนี้แล้วก็มาเสียบกับต้้งตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวเคสตัวนี้อ่ะหนึ่งดูตามกันนะหนึ่งไปแล้วนะครับผมอธิบายไปแล้วไปก่อดูเอากันนะหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้ก็คือ power bank นะครับสี่ตัวนี้ อ่าห้าก็คือไฟนะครับไฟตรงนี้ใช้ในกรณีที่เอ่อเราจะถ่ายถ่ายบล็อกในเรื่องของกลางคืนมันต้องมีไฟนะไม่มีไฟเราไม่เห็นหน้าตัวเองเราจะถ่ายยังไงละ่ <c oughs> ละก็ดูอัลลังการทำมันปรับมันปรับไฟได้หลายระดับนะครับของผมนี่ปรับได้สี่ระดับนะเราตัวเอาตัวฟิลเตอร์มากลองเองนะครับจะให้แสงแบบไหนมันมีฟิลเตอร์ของมันอยู่นะฟิลเตอร์เขาก็จะแถมมาให้มากมายนะถ้าของลินซี่นะของยี่ห้ออื่นก็ไปดูเองนะครับของเทียมของเทียมก็มีแต่ลิ้นซี่ผมว่ามันใช้ดีที่สุดแล้วล่ะ อันนี้มันจะมีฟิลเตอร์ยังมีสีเขียวสีแดงสีนะอะไรเนี่ยไปหาเลือกดูนะครับอ่ะจบตรงนี้ไปแล้วนะครับอะโยกย้ายมาก่อนอ่าละอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้เป็นสายเอ v เ n t เจอร์ที่ต้องมีนะครับอันนี้คือสายคล้องคอที่กอบตัวกล้องนะแต่ว่าไม่สามารถใส่กับตัวเคสตัวนี้ได้นะครับคุณจะต้องถอดเคสออกมาก่อนนะครับถอดเคสตัวนี้ออกมานะแล้วก็เอาตัวกล้องปเปลืเปลยเนะี่ยของมันลุน้นล้้นเลยนะมาเสียบกับตรงนี้นะครับ มันจะกลายเป็นกล้องที่ติดตัวเรานะครับเวลาห้อยคอนะเพราะฉะนั้นมือเราก็สามารถทํานู่นทํานี่ได้นะครับคุณจะชักหรือคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับตามสบายเลยนะครับมันจะเป็นสายคล้ายๆว่าคุณจะไปล่องเรือนี้คุณก็ต้องเอามือพายเรือใช่ไหมคุณก็เอาสายคล้องตรงนี้แล้วก็ติดกล้องไปเพราะว่ากล้องพอเราเราถอดตัวเคสมาแล้วนะครับมันสามารถกันน้ําได้นะครับมันสามารถกันน้ําได้ตัวนี้อย่างนี้กันน้ําไม่ได้นะ คุณก็ใช้วิจารณญาณในการใช้กล้องด้วยนะครับฝนตกมาเงี้ยคุณก็จะใช้อย่างงี้มันก็อาจ,จไม่เวิร์กก็ได้ถ้ามันตกหนักเงี้ยมันไม่ได้นะตกเบาๆอาจจะพอได้นะครับพางาอะไรบางๆเนะ่ยพอเราถอดเคสแล้วมาใส่ตรงนี้มันก็สามารถบุกน้าลุยไฟได้ตลอดนะครับลงน้ําตุมต่มๆได้นะครับกล้องก็มันกันกน,น้ําอยู่แล้วนะครับกี่เมตรผมจำไม่ได้รบกยี่สิบเมตรมั้งประมาณนี้แหละอย่าให้เกินแล้วกันใครลงน้ํยี่ิเมตรมาบ้าแล้วอ่ะตรงนี้จบไปแล้วนะครับตามผมไม่ทันนะไม่ทันก็ไปกอดูนะครับผมเป็นคนพูดเร็วนะ ห 1> 1, น,นึ่งสองสามสี่ห้านี้ตรงเรียบร้อยแล้วเอ้าต่อมาครับก็มาในเรื่องของอุปกรณ์ทำมาหากินก่อนนะครับพอเราไปกางเต็นท์เราก็ต้องมีอะไรกินใช่ไหมผมขอเลือกใช้นะครับอุปกรณ์ในการทําครัวนะครับของผมครับก็ยังมีเตาแก๊สปิกนิกของผมเล็กๆอย่างนี้นะเวลาพับเสร็จแล้วนะครับมันก็อย,อยู่อยู่ในกล่องเล็กๆอย่างนี้อ่าเราสามารถยัดเลยนี่สะดวกสบายนะเอากล่องตงัวนี้เอาตัวน,นี้ยัดเข้ากล่องนี้ได้เลยนะ แล้วเวลาใช้งานจริงคุณก็ไปกลางเอานะครับเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะเตาแกะปิกนิกนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับคุณทําอาหารคุณไปกลางเต็นท์คุณไม่มีอะไรกินคุณจะอยู่ไงครับคุณจะพึ่งหมูกระทะเดียวมันก็เปลิงนะครับการกลางเต็นท์มันน่าจะอะไรที่ต้องประหยัดที่สุดคุณหาอะไรไปก็ได้อาจจะเป็นหมักหมูไปนะครับหมักหมูแล้วทําอะไรก็ได้แต่อนนี้ก็ถ้าในลักษณะของการกลางเต็นท์มันต้องไปหน้าหนาวเนาะใครไปหน้าร้อนก็ตายตายในเต็นท์่นแหลยไปหน้าหนาวส่วนมากครับผมก็รอเวลานี้ผมก็เลยนําเสนอในการ ใช้อุปกรณ์ในการกางเต็นท์มีอะไรบ้างนี่เลยแล้วก็ต้องคู่กับก็แนแะปิกนิกนี่แลต้องมีนี่สิครับไม่มีไม่มีมันจะมีไฟได้ยังไงก็ต่อพ่วงแลนะครับมีสายพ่วงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ต่อในกระป๋องแก๊สเวลาเราจุดแล้วก็บิดเอาตรงนี้บิดตรงนี้ปึ๊ืดนึงแล้วเราก็มาสตาร์ตรงนี้เออจะมีแล้วแต่นะของใครของมันนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ เองแก๊สนิกทุกอย่างไม่เหมือนกันเลือกซื้อกันเองของผมมีสาหัวนะของเค้ามีหัวเดียวก็ได้นะครับอแล้วก็มีสวิตของผมมีสวิตสับตรงนี้เดี๋ยวไฟมันก็ฟูขึ้นมาเลยเออแล้วก็มีกระทะสิมีเตาแก๊สแล้วผมไปเร็วๆเลยนะก็ต้องมีกระทะนะครับกระทะเหล็กของผมก็จะมีตัวนี้กระทะเหล็กนะอุปกรณ์ทําก็มีพวกน้ำมงน้ํามันมีซองมีซอสแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วมีต้มต้มกาแฟล้วก็จะหาที่นี่ไปต้องแต่ต้องมีกระทะนะมีเตาไม่มีกระทะมันจะทํำยังไงหรอเออจะย่างหมูย่างนุ่นย่างน ังเพื่อรดอุณหภูมิความร้อนให้กับรอบๆเราด้โอ้สุขสบายแท้ต้องแชร์ลกรู้นะอ่ะแชร์ต่อไปนะครับกด subscribe กด like กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีเงินด้วยนะครับผมมีเงินนะพอกางเต็นท์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเนื้อไม่ต้องทะลึ่งจะเอาไป4ี่ห้าพันนะครับคุณไปกางเต็นท์คุณต้องมีความลาบากบ้างๆนะครับเพื่อเป็นอัตลบในการใปกาางเต็นท์นะถ้าคุณเป็นไปกางเต็นท์แล้วคุณเอาเงินไป3 4มสพันแล้วคุณก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อความสะดวกสบายเนี่ยผมว่าไม่แนะนํานะครับงั้นนนคคอยู่บานนะรบ ถ้าคุณไปอย่างนี้คุณเอาตังค์ไปน,น้อยที่สุดแล้วแต่ว่าก็สามารถจะดำรงชีพของคุณอยู่ได้นะครับซื้อน้ําซื้ออะไรเงี้ยพอได้นะผมเอาไปไม่เกิน200นะครับออคุณไม่ต้องพกตังค์ไปเยอะนะคุณไปกางเต็นท์คุณต้องมีความลำบากในตัวเองประสบการณ์ในชีวิตนะครับคุณถ้าคุณสบายสุดๆแล้วผมแนะนาคุณไม่ต้องไปหรอกอยู่บ้านแม่งเถอะสบายกว่ากันเยอะอ่าต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของเต็นท์เต็นท์ก็เลือกไซส์เอาเลยตามสบายคุณจะไปกี่คนผมไปคนเดียวผมก็เอาไซส์เล็กนะครับ ซส์ที่ว่านอนสบายๆแล้วก็ใส่ของได้นี่อย so, ่างนี้ตามสบายเลยเต็นท์มันก็แล้วแต่องค์ประกอบมังคุณนะคุณจะใช้เต็นท์ในลักษณะอัตโนมัติก็ได้ผมใช้อัตโนมัติเอาตีนเขียวแม่งกางขึ้นมาได้นะ้วแล้วไปดูตาม E p ีเก่าๆผมนะเวลากางเต็นท์ผมก็ดึงหัวมันขึ้นมาแล้วมันก็กางพึบแล้วแต่นะผมใช้คารเมลอยู่นะครับอันนี้เป็นคารเมลน่าซื้อมาน่าจะประมาณ2000นิดๆมังกับหัวกับหางนะเป็นของคาเมลนะเป็นเต็นท์ออโต้นะครับกึ่งอัตโนมัตินะถ้าใครจะเป็นสายธรรมชาติที่ว่า ต้องเอ่อใช้ตัวโครงตัวโครงในการกางเต็นท์อันนั้นก็ฝีมือหน่อยแต่ว่ามันได้ฟิลลิ่งในการกางเต็นท์นั้นนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ผมผมใช้ในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่าผมไปกางเต็นท์แล้วก็ผมจะต้องทารายการด้วยเวลากางเต็นท์ผมมันจะมาเสียเวลาในการกางเต็นท์เนี่ยมันไม่ใช่ธุระผมละอย่างนี้ไม่ถึง10นาทีผมก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแล้วก็มีแผ่นกาวกาวซีนอีกนะครับคุณเวลาคุณจะต่างเต็นท์คุณก็ต้องปูพื้นก่อนใช่ไหม บูพื้นให้เสร็จก่อนแล้วคุณก็เอาเต็นท์ลงนะครับแลกกางนะเสร็จันเสร็จแล้วนะครับคุณจะตอกหมุดตอกเสาตอกหมุดตอกอะไรนะั่นก็จัดการไปเป็นหาดูใน ep ลหลังหนังของผมนะผมทำให้เรียบร้อยละอันนี้คือเต็นท์หนึ่งก็ต้องมีแล้วแต่ตรงนี้องค์ประกอบตรงนี้เสร็จแล้วนะมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์เสร็จแล้วเราต้องมีที่นอนอาหาที่นอนเอาเลยนะครับใครไม่สะดวกจะเอาที่นอนนิ่มๆไปหรือว่างบประมาณมันน้อยก็แล้วแต่ก็คุณก็เอาที่นอนปิกนิกไปก็ได้เล็กๆแต่ผมว่าที่นอนอันนนนนีี้เเปป็ท่่นอนาลมนะ มันมันนอนคนเดียวนะผมไปกลางเต็นท์คนเดียวผมก็ต้องนอนคนเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเต็นท์อ่าเป็นที่นอนเป่าลมเพาเราหมุนหัวมันไปหาดู EP เก่าผนะหมุนหัวปั๊บมันก็จะฟูขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราก็นอนได้สบายเราก็ไม่เจ็บหลังเนาะต่อไปเลยหลังจากที่เรามีที่นอนแล้วนะเราก็ต้องมีที่นั่งดื่มว้าวอันนี้ที่นั่งดื่มของผมก็จะต้องมีเก้าอี้นะครับนี่เก้าอี้เก้าอี้ เป็นก็อ้อไม้นะคุณก็ไปสรรหาซื้อไป้แล้วกันแบบนนล้วแต่งบประมาณนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับการกางเต็นท์มันแล้วแต่ความสะดวกสบายและงบประมาณของตัวเองคุณจะใช้ดีหรอยคุณก็ต้องทุ่มหน่อยอันนี้ประมาณ2องพันนะแต่มาซื้อครั้งเดียวมันอยู่ยได้มันอยู่ได้ตลอดนะครับคุณคุณจะไปทิ้งมันลืมมันคงไม่ใช่ธุระเนาะอ่ะหลังจากมีเต็นท์มีที่นั่งแล้วคุณก็ต้องมีที่นั่งด้วยนะครับกาอ,อ้นะออนะคุณจะเป็นนั่งยังไงแล้วคุณไม่มีเก้าอี้สรรหาเอาครับนี่กออ็ ก็กางมาเลยง่ายๆสบายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเวลาเรากางก็กาวมาน,นี้นะแต่ประมาณพันกว่าบาทนะถูกๆอันนี้มันก็มีก็ไปหาสรรหาซื้อเอานะครับอ่ะจบแล้วนะครับหลังจากอุปกรณ์เรามีครบถ้วนหมดแล้วในการทารายการแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นโมฆะทั้งทีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การทํ o ย t ท b e อยู่ที่คอนเทนต์ของคุณเองนะคุณมีคอนเทนต์ที่ดีนะครับอุปกรณ์ห่วยแตกมันก็อาจจะมีคนดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมใส่รถใส่อะไรอย่าให้ลืม อย่าให้ลืมอะไรก็แล้วกันถ้าลืมอย่างหน,นึ่งเนี้ยนรกคุณทามาเยือนทันทีถ้าคุณลืมตัวแก๊สแล้วคุณจะกินยังไงใช่ไหมเออถ้าคุณลืมแสงไปแล้วคุณจะใช้ยังไงเวลากลางคืนคุณไม่มีตัวแสงมาเสียบกับตัวกล้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในองค์ประกอบแล้วเช็คก่อนไปนะล่วงหน้าสักวันสองวันนะครับให้เกิดให้แล้วก็เช็คดู้ว่าเอออันนี้อันนี้พร้อมอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมเออเพราะฉะนั้นคุณก็ เตรียมความพร้อมได้แค่นี้แล้วก็ยัดใส่รถไปเลยแล้ววันรุ่งเช้าคุณก็เดินทางด้วยความสะดวกสบายแล้วที่เหลือก็เป็นคอนเทนต์คุณแล้วคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนคนเดียวหรือว่าไปกับฟงกับแฟนไปครอบครัวอันนั้นอยู่ที่ content คอนเทนต์ุูแล้วเป็นหลักนะครับคอนเทนต์นี่สําคัญมากถ้ามีมีคอนเทนต์มันก็องคประกอบพวกนี้ก็จะม,มีความสําคัญเลยาละ่ะมาต่อครับในเรื่องของตัวอุปกรณ์จบแล้วนะครับในนี้คืออุปกรณ์ในการไปกางเต็นท์นะแล้วก็การทำคอนเทนต์ของคุณก็จะมีกล้องมีนู้นมีนี่นะครับก็ผมพูดช้าเเอยูดรร็วมักกกไป,ไปกนะคบ หลังจากที่เรามีอุปกรณ์แล้วนะครับเรอเราทำเป็นก้อนใส่มาแล้วอยู่ในเมมโมรีการ์ดนะครับคุณก็ต้องมีองค์ประกอบในการดึงข้อมูลของคุณออกมาทำยังไงละ่ะมันมีในเรื่องของการใช้ใช้ในเรื่องของมือถือนะครับโหลดโปรแกรมการตัดต่อมาก็สะดวกดีนะสะดวกดีเหมือนกันนะครับมีหลายโปรแกรมนะคายมัตเตอร์ก็น่าจะได้นะแต่มันจะติดภายน้ำนะคุณก็ไปหาดูที่มัน เวลาเราจ่ายเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็ไป,ไปดูแล้วแต่งงวประมาณนะครับมันก็ตัดทางมือถือได้แต่ผมสะดวกแบบใช้แบบเพราะว่าผมใช้เป็น 4K นะความละเอียดค่อนข้างจะสูงใครใช้ความละเอียดน,น้อยก็ตัดก,กระทางมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าความละเอียดมันจะน้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณใช้ความละเอียดสูงตัดก,กระมือถือซึ่งมีแรมน,น้อยๆเข้าใจตรงกันนะว่าคุณรอเป็นชาติฟร์มันจะนเ n d ร์เสร็จหรือว่าจะ export เ,เสร็จมันก็จะช้านะครับแล้วก็หน้าจอมันเล็กด้วยรายละเอียดเวลาเราทํางานมันก็ไม่สะดวกสบายอย่างที่คิดนะครับ ของผมใช้ตัวไรเซนเก้านะครับไรเซนเก้าอันนี้เป็นของเอซูนะครับนี่เลยนะครับเป็นไรเซนเก้าอันนี้ขนาดไรเซนเก้าของผมนะเวลาตัด 4K มาความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะมันก็ยังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงฝ่าะเรนเดอร์เสร็จแล้ว EXPORT ร์ตเ,เสร็จมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานทีเดียวเลครับอ่ะเลือกใช้คอมพิวเตอร์กันเองนะครับแล้วแต่งงบประมาณของเรานะ ใครอยากจะตัดเร็วตัดชา้าแล้วงบประมาณมีก็เอาสเปคสูง,สงๆมาเลยคอมพิวเตอร์ผมไม่ได้ซื้อบ่อยๆเนาะผมใช้랜เซน C 9แล้วก็ขนาด8คอนะในนี่ความละเอียดของผมก็อยู่ที่ประมาณเออ่5,003นะ5,003ที่กล้อง GoPro ของ GoPro10 มันรับได้นะที่มันถ่ายทอดได้มันก็ประมาณนั้นนะ5,003เวะลาดรอปออมานะครับมาของทาง youtube เองนะครับของทาง youtube เองมันจะบีบสตอรี่ออกมาความละเอียดเรซูลูชันออกมาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่านะ สองทนมันได้แค่สองท่านกว่านะครับของทางย t ท b e ที่มันเต็มที่แนละ้วคุณซื้อมาคุณะเอียบแปดเคมา,ม,ามันก็ลงได้นะแต่เะเวลาเรนเดอร์คุณก็หาหมอนหาน้ําอัดลมมานั่งกินรอไปเลยนะครับประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะยาวยาวยาว,ยาวเลย <c oughs> ขึ้นอยู่กับอย่างสมมติว่าตัวนี้ของผมมาผมตัดมาอยู่ที่สามสิบสองนี่ก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เรนเดอร์นะครับด้วยตัวไรเซนเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็แรมเลยมีการจงกัะจอก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะนั่งรอมันไปเถอะ หลับแล้วหลับอีกนล้ฝมันจะเรนเดอร์สิเย่ยุเสร็จแล้วเราก็ต้องมีช่องนะครับช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะเราก็ต้องทําช่องทํานู่นทํานี่มาก่อนนะใครเป็นสายทําช่องก็ค,คนจะรู้เนาะก็ต้องทําช่องก่อนนะครับมีนู่นมีนี่อ่ะไหนๆกันไหนนะฝากช่องเลยครับเอกแคมปิ้งเอกแคมปิ้งนะครับ, A นค,รบคนติดตามน้อยมากเลยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำไม่ไม่นานนี้เองนะงั้นก็ดูแลช่องผมด้วยนะใครดูตอนนี้ก็กดไซส์กดไซส์กด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 ทุกอย่างที่มันควรจะกดได้นะครับแต่ถ้าใครมีเรื่องอุปกรณ์ตรงนี้นะ ใครขาดเหลือใครต้องการคำปรึกษาอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้ตูดไว้หนะผมจะมาตามตอบนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ศึกษามานานพอสมควรนะกว่าจะมีเวลามานั่งเลือกซื้อเอานะเพราะฉะนั้นต้องถามคนที่มีประสบการณ์นะครับถามคนที่มีประสบการณ์เขาจะให้คําตอบคุณได้ดีที่สุดเพราะว่าสายกลางเต็นท์มันก็ต้องคุยกับสายกลางเต็นท์เองนะคุณไปคุยกับในเรื่องของบัญชีดูเรื่องก,การกลางเต็นท์มันก็คงไม่ใช่ธุระนะครับอ่ะอันดับต่อไปก็คือมีช่องของตัวเองทําช่องใส่องค e ีเมลให้แล้วเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็การทําในเรื่องของ เอ่อ uh, อย่างเงี้ยในเรื่องจุกจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกของทาง YouTube เขาก็ไปศึกษาเอานะไม่มีใครช่วยคุณได้นะอันนี้บอกได้อย่างเดียวคุณต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีการในการทำนะเออใส่โยงมืเมลใส่รายจัดการให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผ่านไปวบนะต่อไปนะครับคุณจะทํางานอย่างนี้ได้คุณก็ต้องมีโปรแกรมตัดต่องานของคุณนะคุณมีงานมาก้อนหนึ่งแล้วแต่คุณไม่มีโปรแกรมตัดต่อไม่ได้นะอย่างใช้มือถือก็ต้องเป็นคิมเมเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ผมว่านั่นแหละมันจะช้าแล้วก็หน้าจอมันเล็กเวลาคุณทํางาน ถ้าทําสักประมาณหกห้ากนาทีเงี้ยผมโอเคนะแต่ถ้าทาสักครึ่งชั่วโมงทํามือถือไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํานะครับความละเอียดแล้วก็ความจุมันค่อนข้างจะไม่ทันใจเราหรอกแลนเดอร์ที่เป็นวันนู่นนะถ้ามันเป็นมือถือนะอะโปรแกรมตัดต่อมาถึงโปรแกรมตัดต่อละโปรแกรมตัดต่อผมใช้พีเมียโปรนะครับในเออพีเมียโปรก็ถามว่ามันต้องเสียเงินไหมจริงๆถ้าโปรแกรมแท้ๆเลยต้องเสียเงินนะครับเนี่ยมันจะเขียนคําว่า pr นะอันนี้คือเสียเงินนะครับ เสียเงินซื้อเลโกศิลิ์เข้ามานะของแท้นะของเทียมผมว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะเขาไปหาโหลดเอาเองครับไม่สนับสนุนการใช้ของเทียมนะครับเดี๋ยวว่าผมใช้อยู่ <c oughs> ไม่ว่ากันนะไม่ต้องไม่ต้องส่งใครมาหาผมนะครับอ่ะเราก,กดเข้าไปเลยครับโปรแกมรม PR นี่ถ้าสาวกการตัดต่อน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันตัดต่อง่ายชิบหายแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมดาวินชีนะครับใครสะดวกทางไหนใครใครไปทางแนวไหนแล้วก็ไปไปทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานทุกอย่างนะครับ องประกอบมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันก็จะมีในเรื่องถ้าเป็นของดิจิมันก็จะในเรื่องของตัวการทํางานที่ใส่ใส่ใส่ลัดใส่สีแต่งสีอะไรอย่างเงี้ยครับการตัดต่อเ็าจะมีการตัดออกการมูฟนั่นการดูภาพดูอะไรนะครับการใส่เสียงเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่การศึกษาของคุณเองไม่สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับคุณจะเก่งจริงคุณก็ต้องศึกษานะครับสมองคุณไม่ใช่ คอมพิวเตอร์นะครับที่จะเอานู่นนี่นั่นเมมโมรีการ์ดใส่แล้วคุณจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับทุกอย่างต้องใช้ประสบการณ์นะการตัดต่อนะครับตัดเอ็กเซต์นู่นนี่นั่นนะครับคุณเป็นคนตัดต่อคุณก็ต้องรู้เนาะประสิทธิภาพในการใช้งานคนจะทํายังไงบ้างแล้วก็ให้มันเหมาะสมนะครับคุณไม่มีคุณไม่มีเออเกียร์เตอร์ในการตัดนะครับถ้าคุณทํางานเอ่อแรกๆคุณก็ต้องถ่ายเองตัดเองเตรียมนู่นเตรียมนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า เราไม่ได้จ้างคนตัดต่อเราตัดเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับโปรแกรมมีดามินชีดามินชีก็ใช้ง่ายนะมีดามินชผีผมใช้พรีเมียร์โปรนะครับพรีเมียร์โปรตัวนี้การใช้ให้เก่งไม่เก่งอยู่ที่ประสบการณ์นะผมก็ไม่เคยใช้นะครับตอนนี้ใช้มา5-6เดือนผมเพิ่งจ้ประมาณสัก30-40%ในในการตัดเบสิก Basic นะครับแต่ว่าถามว่าเอาไปลงยูทูบใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคเราไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์จนเวอร์นะครับแ,กแรกๆนะ แล้วเราค่อยศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาองค์ประกอบในการตัดนู่นตัดนี่มาใส่เอฟเฟคนู่นเอฟเฟคนี้มาใส่แต่แรกๆในการทําช่องไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นหรอะครับโปรโมทไปก่อนในเรื่องของคอนเทนต์อย่างเดียวรวนรวนอย่างอื่นไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคจบทิปง่ายๆท่านสั้นนะครับไม่รู้ว่าง่ายสั้นโอ้ี่พูดไป24เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนี่หว่าขนาดทําเล่นๆนั้นเนี่ยให้รู้องค์ประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมันรอจะเกือบครึ่งชั่วโมงกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้บ็มมาา่งงี้กไ แล้วแต่นะครับดูนิเทศของท่านนะครับแล้วก็จะมาบอกในเรื่องของ <c oughs> อีกหลายๆอย่างนะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่เราจะไปแล้วก็การไปจองเต็นตนู่นนี่นั่นถ้าใครสนใจนะว่าองค์ประกอบที่ไปก,กางเต็นมีแถบไหนสวยบ้างอะไรบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ปรึกษากันได้นะครับผมก็ไปมาการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับอุจยาแล้วก็มีพวกด่านช้างอะไรผมก็ไปมาทั่วเลยนะใครสนใจกางเต็นและสนับบบผมนะครับ คอมเมนต์มานะครับถามได้นะครับไม่มีอายนะครับบอกตรงๆตงๆกันไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะไม่มีห่วงลิขสิทธิ์กันนะครับเพราะว่าการทําช่องมันก็มันต้องมีมีเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดแล้วก็ทําให้ร,รู้ว่าในอนาคตเราจะต้องมีการทําอะไรแล้วก็วางแผนได้ไงการต่างเต้นนะครับหรือว่าการไปเที่ยวท่องเที่ยวนี่ก็ใช้ใน,ในการท่องเที่ยวได้เลยเอโอเคยี่สิบหกนาทาีโอเคครับ บายบายเลยแล้วครับยังไงผมก็ฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะครับกดกระดิ่งให้น้องใหม่ถ้าใครมีช่องรายการอะไรก็เอามาฝากไว้ใต้ตูดคอมเมนต์ผมได้ผมจะตามไปติดตามนะครับช่วยๆกันนะครับโอเคบายยเก็บตกครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้บอกวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อนไปตั้งแคมป์นะครับถ้าเรามีหมูหมืออะไรไปแล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับ เราก็ใช้แบบนี้ไปกันจายผมจะทาบอกให้วิธีการทำนะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปนะครับใส่ถุงใส่อะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนะ่ยข้าวมันไม่ทันบูดหรอกคุณก็ใส่ถุงไปก็ได้แล้วก็เอาถ้วยไปด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะกินไฮโซแบบนี้คุณก็เอาถ้วยครอบแล้วก็เอาน้ําเอาน้ําเรียๆนนิดนึงนะมันจะได้ไม่ติดนะเอาข้าวให้แน่นลแล้วก็บุ๊คเข้าไปนะครับมามันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ถ้าเราไม่อยากจุกจิกมากเรากินง่ายๆแล้วก็ กินประหยัดประหยัดไปแล้วกันปลากระกป๋องที่บ้านนะครับนี่สิบบาทนะเราไม่บอกยี่ห้อนะไม่มีสปอนเซอร์ให้นะครับแต่ว่าสิบบาทเราก็สามารถกินได้นะครับถ้าไปคนเดียวก็สบายๆเลยอุปรกรณ์ในการเตรียมไปก็คือยำปลากระกป๋องนั่นแหละก็หามะนาวไปสักลูกหนึ่งนะครับของผมใช้จริงใช้ลูกแหละแล้วก็มีพริกก็หั่นไปให้เรียบร้อยนะครับตะไคร้แล้วก็ถ้ามีพวก,กอุปกรณ์เอ่อพวกมะมกุงมะกรูดแล้วก็ใส่ไปแล้วก็แล้วแต่แล้วแต,แ,ลแต่ความชอบของบ้านอย่างนี้มันง่ายดีในการทำกับข้าวนะน,นี้เป็นปอรอเก็บตกจากคลิป นะครับหางอันนี้คือหางคลิปนะหลังจากที่เราบอกองค์ประกอบในการกางเต็นท์ไปแล้วว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คืออุปรกรณ์ในการกินแบบรวดเร็วแล้วก็ประหยัดในระบบสายเต็นท์ของเราครับแรงไม่เกรงใจใครนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องใส่พริกป่นไปก่อนนะครับอ๋อก่อนเราใส่พริกป่นนะครับรบกวนคุณเอาน้ําออกก่อนนะครับ เอาน้ำปลากระป๋องออกมาก่อนนะมาใส่ในนี้้วก่อนนะครับนี่คือการวิธีทำปลากระป๋องที่ดีนะครับก่อนที่มันจะเระนะครับเราจะต้องทำน้ำน้ำสต็อกของการปรุงก่อนนะเอาเเอาน้ำออกให้หมดเลยนะ,ะปลาเราจะใช้ระบบราดเอานะอันนี้อย่างนี้อ่ะไม่ท่องหมดมากก็ได้อ่ะเราก็เอาปลามาใส่ในนี้นะครับกี่ตัวกี่ตัวแล้วก็แล้วแต่โชคชะตาของคุณเนี่ยซื้อปลาแลลักรณะประมาขี้อ่สิบบาทมีสองตัวแม่งเลยสุดยอดจริงๆว่าคุ้มเออยี่สิบบาท คุณไม่ต้องประหยัดขนาดผมก็ได้นะครับแต่นี่เป็นรุ่นทดลองทําให้ดูว่าการกลางเต็นท์ก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะประหยัดดีนะครับรีดน้ํามันออกมาก่อนนะครับทำทำน้ำสต็อกก่อนทาน้าสต็อกก่อนเอาปลาไป่างนี้เอาเนื้อ่างนี้เดี๋ยวทําตรงนี้เสร็จเราจะเอาน้ําพริกตรงนี้มาโรยตัวมันให้มันสวยงามแล้วก็กลมกลม <c oughs> สักคู่โอเคหลังจากที่เราได้พริกป่นมาแล้วคุณชอบเผ็ดขนาดไหนคุณก็ใส่ตามความชอบของคุณแล้วนะครับผมขอเผ็ดกลางๆแล้วกันประมาณนี้น่าจะเวิร์ก อันนี้น้ำพริกก็เก็บไว้จิ้มกับมะม่วงได้แคถ้าคุณเอามะม่วงด้วยนะนยนยนยเ,เสียบเสียวเล้ว้าโอเคเรียบร้อยนะครับในตามนี้ก่อนอ่ะสูตรนี้เอาไปกินได้นะครับการกลางตน้นของเราก็จะทําให้อัตรรในการรับประทานอาหารของเราประหยัดเวลาแล้วก็เจ้มจนนะครับคนไทยมันชอบกินพริกอยู่แล้วนะครับตามสันดานอยู่แล้วนะครับเอาละอย่างนี้เสร็จแล้วใส่ไปเลยครับมะนาว คุณจะใส่น้ำนาวกี่ลูกก็แล้วเรื่องของคุณนะครับของผมใส่สักลูกเดียวก็พอนลอยากเปรี้ยวมากจริงๆต้องใช้มีดลองก่อนหรือว่าช้อนลองนะเวลาบีบน้ำนะครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวในการถ่ายทํานะเสร็จแล้วผมก็อันนี้บอกเป็นวิธีการก่อนคนจริงๆผมเสร็จแล้วผมก็จะบีบน้ำนาวเพิ่มอีกทีนึงเพื่ให้รู้ว่าใส่อะไรบ้างก่อนอมนมะนาไปใส่ไปใส่ไปใส่ไป,เ,ปเลย,เยถ้าอยู่คนเดียวเวลาทำก็เอามือขยำแม่งเลยมือเราแดกเอง แต่ถ้าไปกับแฟนหรือว่าไปกับคนที่เราเพิ่งจะคบก็มาลัวแบ่มึงแล้วกันเอาภาพรักมึงเป็นยังไงมึงก็ทําอย่างนั้นไปแล้วกันใช้แบบภาพรักแบบบีบผมบางทีก็ผู้หญิงแม่งก็บอกโอ้โหเฮี้ยกูจะแดกลงไหมเนี่ยแต่ถ้าได้เสียกันแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับจะต้องแสดงฟอร์มอย่างนั้นเราใช้สันดานเดิมๆเด,เดบเดีบของผู้ชายเลยไปใส่ลงไปใช้มือนี่แหละใส่ลงไปเลยแฮ่ใส่ลงไปใส่ลงไปคนเข้าให้เข้ากัน กินง่ายอยู่ง่ายสบายท้องเฮ<อ>้ยมันคนรรายการนี่ว่ะนี่เอกแคมปิ้งนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อันนี้เป็น EP แถมใต้คลิปนะครับหลังจากจบการกลางเต็นอุปกรณ์กางกางเต็นไปแล้วนะอันนี้แถมให้ดูว่าเวลาไปกางเต็นเราก็สามารถกินอย่างนี้ได้นะลองเสียเลยนะครับชอบเผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไปรวดจิมจิมหน่อยก็ดีด้วยอืมอ่าได้ชอบเบี้ยวส่บิก๊ก มะนาวก็บีบครึ่งๆหน่อยนะครับเลือกลูกเหลืองๆหลืองนะครับน้ำจะเน้เยอะแล้วก็ครึ่งๆรมันก่อนเนาะแล้วก็ตัดแกนมออกก่อนนะผมกินเองนะมีเม็ดอยู่ก็คงไม่ได้เสียเลีย่ยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเสร็จถ่ายเสร็จมันก็เขี่ยออกนะครับอันไหนไม่แดกมันก็เคี่ยวทิ้งไปซึ่ว่สโลแกนโอเคอ่ะเรียบร้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนอีกรอบนึงนี่เพราะรายการทําอาหารมันรออีเก,กือบห้านาทีอุ้ยอันนี้เราควรจะ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไปก่อนนะถึงเต็นท์อย่าเลาว,วิ่งหากันชี่แต่งได้ลนะช้อนนี้เราก็เอาไว้กินข้าวได้อยู่ในเต็นท์ใช้ช้อนเดียวนะครับไม่ต้องขนหาอะไรไปเยอะไปตั้งเต็นท์ไม่ต้องสบายมากนะครับลาดไปเลยครับโอ้โหขุดพอขุดมปอย่างเงยแซ่ดดูดิข้าวเอาไปเยอะหน่อยจะดีนะถ้าลักษณะอย่างนี้นะกินได้สองคนนะครับแต่ผมทําให้ดูเฉยนะ แต่ริงผมกินได้สองมือ้อเลยแหละเชา้าแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงอีกทิึงโอเคบายบายครับบอกวิธีการทำข,ข้าวของสายกลางเต็นท์ให้อดูอีกรอบหนึ่งนะอ,อย่างง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าอย่างเอาแบบถ่ายรายการหรือว่าเอาใจแฟนก็ควรจะเป็นหมูทอดหมูย่างที่ใช้เตาแก๊สน,นะครับหรือไฟลนแบบนี้นะเราแสดง power เยวสาวเขาดูให้ช่องหลักเอ่อให้คนที่เราไปด้วยคงต้องแบบเฮ้ยไปกับไอ้นี่แม่งไม่อดตายแนะน่แน่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัว เ,เครื่องค้นไฟนะครับเ,เครื่องค้นไฟผมนิยมใช้มากเลยทําได้ไหลายแบบนะเอาหมูเอาไก่เอาเนื้อเอาเนื้อปลาไปก็ได้นะครับหัน่นเป็นบางๆแล้วก็เอาไฟรดนนะเนี่ยเราก็โชว์สาวๆเลยเราอยู่กันอยู่กับพี่ไม่อดตายอะไรเงี้ยโอเคครับบายยกดไลค์กดซับสไครต์กดใช้กดแชร์อุ้ยกดทุกอย่างของหน้านะไงฝา,ากช่อง A เอกแคมปิ้งไว้นะครับให้อยู่ในดวงใจของคุณนะ,ะปิดยังไงเราว่าปิดไม่เป็นอีกอุ้ยบายบาย Just feel alive